แล้วครับก็ขอสวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะ overview นะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมในการตัดบัตรเครดิตแล้วก็ชำระเงินผ่านธนาคารนะโดยเราจะเขียนเชื่อมต่อกับตัวเขาเรียกว่าเป็น payment gateway นะ payment gateway ตัวที่เราจะทดสอบนะครับก็คือOmise นะครับ Omise นะ Omise ซึ่งเป็นระบบ payment gateway น้องใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดมาได้ไม่กี่ปีนี้นะครับOmise ในนี้ก็จะมีภาษาไทยด้วยนะฮะครับก็สามารถที่จะสร้างบัญชีนะครับได้ครับในที่นี้ผมล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็หน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะดูหน้าแรกนะครับนี้เป็นอยู่ในส่วนของโหมดเทสอยู่นะฮะโหมดเทสนะครับซึ่งอัตราค่าบริการนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบ 4% นะฮะเกือบ 4% นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานทั่วไปนะฮะที่เรทราคาประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เราจะทำอะไรนะฮะก็มาดูรายการเขาเรียกว่าเป็นคู่มือการใช้งานนะครับหรือ documentation นะครับก็มาดูรายละเอียดในนี้ได้นะฮะว่ามันเขียนแบบไหนอะไรยังไงนะครับโอเคก็ผมก็นำข้อมูลจากตรงนี้แหละนะครับไปเขียนนะครับซึ่งก็เป็นการทดสอบนะครับในเวอร์ชันแรกนะครับว่ามันสามารถที่จะตัดบัตรเครดิตได้ไหมแล้วก็สามารถที่จะตัดผ่านธนาคารได้ไหมนะครับโอเคลองไปดูกันนะฮะว่ามันสามารถทำได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนแรกก็คือการตัดบัตรเครดิตนะครับสำหรับการตัดบัตรเครดิตนะฮะก็เราก็จะทำการมาสร้างคีย์ก่อนนะครับคีย์มันก็จะมี2แบบนะครับมี Public Key แล้วก็ Secret Key นะครับมี2อันนะฮะเสร็จแล้วได้คีย์แล้วเอาไปทำอะไรนะครับในที่นี้ผมจะเขียนโดยใช้ Key Framework นะครับเขียนโดยใช้ e-framework ผมจะสร้าง action check out ขึ้นมานะครับ action check out นะครับแล้วก็สร้างไอตัว order ไว้นะครับว่า order id นี้นะครับรวมกี่บาทนะครับในที่นี้ omis เนี่ยจะให้เราระบุจำนวนราคาที่หน่วยย่อยสุดนะครับก็คือหน่วยสตังค์นะครับในที่นี้ก็คือ570บาทนั่นเองนะฮะแล้วก็เติมศูนย์เข้าไป2ตัวนะครับโอเคไปดูหน้าตากันก่อนแล้วกันนะครับในตัวเราต้องทดสอบกับตัว HTTPS นะครับซึ่งตัวนี้สมมุติว่าอันนี้เป็นหน้าชำระเงินนะครับก็จะมี2รายการนะครับราคา570บาทแล้วก็จะมีปุ่มชำระด้วยบัตรเครดิตหรือว่าโอนผ่านธนาคารนะฮะโอเคนี่เป็นวีซ่าสำหรับทดสอบนะฮะเมื่อเรากดปุ่มชำระเงินด้วยบัตรเครดิตนะครับก็จะเห็นป๊อปอัพขึ้นมาจะทดสอบนะครับ
ราคาก็จะขึ้นมานะก็กด submit นะครับถ้ามันตัดบัตรเครดิตได้นะครับก็จะ redirect มาที่หน้า complete นะครับลักษณะนี้พอมาที่หน้า complete เนี่ยก็จะไปดูรายการรับชำระนะครับก็จะเข้ามาแล้วนะฮะนี่เมื่อที่2 10นะฮะเมื่อกี้นะครับโอเคเข้าไปคลิกเข้าไปดูก็จะเห็นนะครับรายการลักษณะนี้นะครับโอเคอันนี้คือตัดบัตรเครดิตนะครับ570นะครับก็ตัดหักค่าทำธุรกรรมไป22บาท27สตางค์นะฮะโอเคไปดูโค้ดในส่วนนี้กันก่อนนะครับโค้ดในส่วนนี้ก็คือ อยู่ด้านล่างนะฮะก็ไม่มีอะไรมากก็คือตรงนี้ส่วนแรกนะครับในส่วนของเช็คเอาท์เนี่ยเราจะต้องทำการสร้างปุ่มนะครับในส่วนของชำระด้วยบัตรเครดิตนะครับนี่ก็ไปดูในด็อกิเมนต์ของโอมิเซได้นะครับในที่ผมก็จะให้มันใส่ description ว่า order ID อะไรแล้วก็ใส่ public key นะครับแล้วก็ใส่รูปภาพนะครับชื่อของform frame ชื่อ frame แล้วก็ปุ่มชำระเงินด้วยบัตรเครดิตแล้วก็จำนวนเท่าไหร่นะครับ currencyเป็นสกุลเงินอะไรนะครับก็มีแค่นี้ฮะก็สามารถทำได้เลยนะฮะง่ายๆไม่ยากนะครับโอเคทีนี้มาดูอันถัดมานะครับก็คือชิคอันนี้ก็จะเป็นการโอนผ่านธนาคารนะครับโอนผ่านธนาคารเนี่ยผมยังไม่ได้ลองในรูปแบบของJavaScript นะครับผมจะทำในรูปแบบที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น CURL นะครับ CURL ในการส่งค่ารับค่านะฮะโอเคไปดูเริ่มต้นกันก่อนนะครับผมสร้างโมเดลมาตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่า Omis นะครับโมเดลชื่อว่า Omis นะครับโอเค Omis ก็จะมีราคามี type นะครับก็คือชำระด้วยธนาคารอันนี้เซตเป็นค่าเริ่มต้นไว้นะครับพอมีการกดปุ่มชำระนะมีการจุดกดปุ่มชำระมานะครับมันมีการกดปุ่มชำระมาอันนี้ก็คือเลือกธนาคารก่อนว่าเราจะชำระผ่านธนาคารอะไรนะครับก็มีอยู่4ธนาคารนะครับที่โอมิเซะนะครับไปดีลไว้นะฮะสมมติว่าเลือกธนาคารกรุงเทพอย่างเงี้ยนะครับก็กดชำระระบบมันก็จะredirect ไปที่หน้าของ Omise นะครับเพื่อให้user เนี่ยกรอกนะครับเข้า internet banking ฮะแล้วก็ไปกรอกข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ชำระนะครับเมื่อชำระเสร็จนะครับมันก็จะ redirect กลับมากลับมาที่ Omise แล้วก็ redirect กลับไปที่เว็บไซต์เราอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จำลองว่ามีการทำธุรกรรมเสร็จนะครับก็จะ success นะครับมันก็จะ redirect มาหน้า complete เช่นเดิมนะครับเราไปดูรายการนะครับเราในการรับชำระเราก็จะเห็นว่ามีการชำระผ่าน internet banking มานะครับคลิกเข้าไปดูข้างในนะครับเราก็จะเห็นว่าผ่านเห็นไหมฮะเป็น BBL ฮะธนาคารกรุงเทพฮะโอเคเรทในการทำธุรกรรมเรทเดิมไหมครับ
3.65 บวก VAT 7% นะครับเป็น VAT ของ20บาทนะฮะก็รวมเป็น 22.27 นะฮะโอเคนะฮะนี่ไปดูโค้ดกันนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นโค้ดแบบแมนนวลหน่อยนะก็เดี๋ยวต้องไปศึกษานะครับว่ามันสามารถทำลักษณะของ JavaScript ได้ไหมจริงๆก็น่าจะได้นะฮะตอนนี้ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับใครมีวิธีการก็ขอแนะนำกันได้นะครับผมก็จะใช้เมื่อมีการกดปุ่มชำระผ่านธนาคารนะฮะเราก็จะเตรียมข้อมูลก่อนนะฮะเตรียมข้อมูลว่า order descriptionอะไรนะครับอามันนะครับก็คือจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าเป็นธนาคารอะไรนะครับซึ่งธนาคารก็จะมีโค้ดนะครับของธนาคารนะฮะก็คือตัวนี้นะครับBanking BBL KTB SCB นะครับก็เอามาใส่นี่แล้วก็ระบุนะครับ return URL นี้ผมจะให้มัน redirect ให้มัน return มาที่ URL complete นะครับเมื่อกี้จากนั้นก็ส่งข้อมูลไปนะครับเนี่ยส่งข้อมูลไปนะครับ data ตรงนี้นะครับส่งข้อมูลไปที่ URL นี้นะครับ URL นี้ก็จะ respond ออกมานะครับเป็น JSON นะครับเราก็เอามา decode ให้เป็น object จากนั้นก็ให้มัน redirect ไปที่หน้า authorize URI นะครับก็คือหน้าที่ให้มีการเข้าไปInternet Banking นะครับแล้วก็ทำธุรกรรมเสร็จมันก็จะ return กลับมาที่ URL ที่เราระบุนะครับก็คือ return URI ตรงนี้นะครับคือหน้า complete นั่นเองนะครับเราก็จะได้การตัดเงินนะครับทั้ง2แบบนะครับนะฮะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับในส่วนของการตัดเงินผ่านInternet Banking นะครับก็เพื่อความสะดวกนะครับเราก็จะให้ user เนี่ยกรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะมีตัวเลือกว่าจะสามารถที่จะชำระผ่านธนาคารไหนได้บ้างนะครับก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้กับ user นะครับในการชำระเงินนะครับอันนี้อยู่ในระหว่างของการทดสอบนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ใช้งานจริงนะครับก็คงอีกสักระยะหนึ่งนะครับเอาไว้ทดสอบระบบให้มันแน่ใจก่อนนะครับแล้วก็ดำเนินเรื่องทางเอกสารอะไรต่างๆนะครับให้เรียบร้อยนะก็คงจะได้ใช้กันนะครับต้องก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คงเป็นแนวทางนะฮะก็อาจจะไม่ละเอียดมากนักนะครับเป็น overview ให้ดูว่าขั้นตอนในการเชื่อมต่อ payment gateway ที่เป็นของ Omise นะฮะก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งอาจจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้นะอันนี้ผมได้ดูข้อมูลมาไม่กี่วันนะก็เขียนขึ้นมานะครับโอเคนะฮะถ้าไม่ใครมีวิธีการที่ดีกว่านี้นะครับโดยจริงๆอยากให้มันตัดผ่านในส่วนของตัว JavaScript นะฮะให้มันเก็ตค่าโทเค็นได้นะฮะซึ่งตัวนี้ในของ Omise เองก็มี API อยู่นะครับก็สามารถติดตั้งผ่าน Composer ได้นะครับแต่ว่ามันจะ error หน่อยนะฮะพอติดตั้งผ่านคอมเพรสเซอร์นะจะมีเออร์เลอร์นะฮะก็ให้เราทำการrequirement ไฟล์นี้มานะครับครับrequire ตัวไฟล์นี้มา
นะฮะโอมิเซะนี่มาจากนั้นก็ use นะครับ use มาแล้วก็ทำการ define ตัว public key แล้วก็ secret key นะครับให้เรียบร้อยก็สามารถใช้งานได้นะครับนี้ใช้งานผ่านบัตรเครดิตนะครับในส่วนที่เราตรวจสอบในเรื่องของเราเรียกว่าเป็นนี่นะตรงนี้ครับชาร์ตนะครับชาร์ตตรงนี้นะครับโอมิเซชาร์ตนะครับเราถึงจะสามารถที่จะให้มันตัดบัตรเครดิตตรงนี้ได้นะฮะโอเคก็หวังว่าเป็นแนวทางที่จะนำไปใช้ได้นะฮะอาจจะกระโดดไปกระโดดมานะครับมีข้อสงสัยยังไงก็สอบถามได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างของวิดีโอนะครับก็อย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับถ้าใช้ได้ดีนะครับก็บอกต่อแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ไว้เจอกันในวิดีโอชุด